สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินไปในต่างแดนกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีพาไปเที่ยวที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้และไปพักที่โรงแรมคอนราดโซลในวันนี้คุณรัตตีจะพาไปดูบรรยากาศอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ที่โรงแรมคอนราดโซลเขาจัดไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าบรรยากาศอาหารเช้าบุฟเฟ่ที่โรงแรมเนี้ยเขาจัดเป็นยังไงบ้างเป็นอาหารเช้าบุฟเฟ่แบบอินเตอร์เนชั่นแนลหรือเป็นอาหารเช้าบุฟเฟ่แบบเกาหลีเกาใจตามคุณรัตตีไปชมเลยค่ะห้องอาหารเช้าบุฟเฟ่เขาจะจัดที่ชั้น2ของโรงแรมนะคะพวกเราก็ลงลิฟต์มาจากห้องพักหลังจากนั้นก็เห็นผู้คนยืนต่อแถวยาวเลยค่ะพวกเราก็ไปต่อแถวเข้าคิวนะคะมีเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับแขกที่มาพักในโรงแรมที่จะเข้าไปใช้บริการในห้องอาหารบุฟเฟ่แห่งนี้นะคะพอเช็คอินเราก็แจ้งห้องพักของพวกเราว่าเราพักที่ห้องที่เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นพนักงานที่เคาน์เตอร์เช็คอินเขาก็จะแจ้งว่าจะมีห้องอาหารอยู่2โซนด้านซ้ายและโซนด้านขวาโซนนึงจะเป็นห้องอาหารเล็กๆนะคะจะไม่มีอาหารที่สั่งสำหรับปรุงใหม่หรือปรุงสุกสดๆอะไรประมาณนี้ก็จะมีอาหารที่เขาทำสำเร็จแล้วแต่สามารถนั่งได้เลยมีที่ว่างนะคะส่วนอีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นโซนห้องใหญ่เลยนะคะห้องนี้จะมีอาหารนานาชาติจะมีหลายเคาน์เตอร์อาหารนะคะเช่นอาหารเกาหลีอาหารจีนอาหารฝรั่งหรืออาหารทั่วๆไปอะไรประมาณนี้เขาจะจัดเป็นห้องใหญ่มากแล้วก็เลือกนั่งได้ตามใจชอบแต่เขาบอกว่าถ้าห้องใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรอโต๊ะหรือรอที่ว่างนานหน่อยเพราะว่าในวันนี้แขกเขาเยอะนะคะอาจจะรอนานถึง20นาทีก็เป็นได้ก็เลือกนั่งเอานะคะตอนแรกพวกเราก็เลยเลือกนั่งทางห้องเล็กที่มีที่ว่างนะคะพนักงานก็นำพาพวกเราเข้าไปนั่งหลังจากได้ที่นั่งเสร็จสรรพเรียบร้อยพวกเราก็เดินดูอาหารดูเครื่องดื่มต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้ก็เป็นตามที่พนักงานตรงเคาน์เตอร์ชี้แจงนะคะว่าห้องนี้เป็นห้องเล็กๆมีเครื่องดื่มมีอาหารที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะแต่ถ้าอยากได้อาหารที่เขาปรุงสุกใหม่ๆหรือเดินดูอาหารที่เขาเตรียมไว้เยอะๆอยู่ฝั่งโน้นก็สามารถไปเดินดูได้แล้วก็เลือกอาหารที่เราชอบหรือสั่งอาหารที่พวกเราอยากให้เขาปรุงใหม่สุกๆร้อนๆเนี่ยให้หลังจากนั้นก็นำมารับประทานในห้องเล็กที่พวกเรานั่งได้นะคะเท่าที่เราสังเกตดูนะคะในอาหารที่เป็นห้องเล็กห้องนี้อาหารที่เขาจัดเตรียมไว้ก็มีพอสมควรค่ะถ้าเทียบไปแล้วนะคะสมมติว่าโรงแรมเล็กๆเนี่ยที่เขาจัดบุฟเฟ่ก็จะประมาณนั้นนะคะแต่นี่โรงแรมเขาใหญ่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวเขาต้องจัดให้สมกับฐานะของเขาเขาก็เลยบอกว่าห้องเนี้ยเป็นห้องเล็กก็มีอาหารแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะซึ่งห้องอาหารเช้าบุฟเฟ่เนี่ยเขาจะเปิดจนถึงเวลา 10:30 นาทีใครจะนั่งรับประทานหรือใครจะไปเอาอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรมานั่งรับประทานได้จนกระทั่งถึงเวลา 10:30 นาทีพอก่อนจะถึงเวลานิดหน่อยก็จะมีพนักงานของโรงแรมนะคะเขามาแจ้งแขกที่นั่งตามโต๊ะต่างๆว่าคุณจะรับอะไรเพิ่มไหมหรือคุณจะหยิบจับอาหารอะไรมาเพิ่มไหมเพราะว่าตอนนี้อีก10นาทีหรืออีก15นาทีห้องอาหารเราจะปิดแล้วเราจะเก็บอาหารต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะเขาก็จะแจ้งอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาสำรวจอาหารต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะจัดเรียงรายไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็เห็นตามภาพเลยนะคะให้ภาพบรรยายแล้วกันว่าเป็นอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวคุณรัตตีจะพาดูไปทีละอย่างค่ะหม้อนี้น่าจะเป็นข้าวนะคะแต่ข้าวเหมือนเขาหุงผสมกับสาหร่ายหรือผสมอะไรสักอย่างนึงนะคะส่วนหม้อถัดไปค่ะหม้อนี้ก็เป็นข้าวเช่นเดียวกันค่ะเป็นข้าวขาวนะคะดูลักษณะหม้อหุงข้าวของเขานะคะหม้อถัดไปนะคะก็ตั้งเรียงรายกันอยู่นี่น่าจะเป็นพวกข้าวต้มนะคะแล้วก็ซุปต่างๆหรือเปล่าประมาณนี้นะคะหม้อนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยเป็นซุปนะคะดูที่ถัดไปนะคะเนี่ยเหล่านี้อันนี้น่าจะเป็นปลานะคะเป็นปลาแล้วก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ถัดไปนะคะแล้วก็อาหารต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้
ให้ภาพบรรยายเลยนะคะดูตามไปค่ะอันนี้เป็นผัดคล้ายๆกับวุ้นเส้นแต่ไม่ใช่วุ้นเส้นนะคะเป็นเส้นใสๆแต่เป็นเส้นใหญ่ต่อมาก็เป็นผัดผักเป็นข้าวผัดนะคะอันถัดมาโอ้มีแซลมอนด้วยนะคะเป็นแซลมอนรมควันแล้วก็พวกธัญพืชเมล็ดธัญพืชหรือผลไม้แห้งต่างๆถัดไปนะคะฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นสลัดเป็นกิมจิเป็นผลไม้สดผลไม้ที่เขาปอกแล้วก็มีหรือผลไม้ที่ยังไม่ปอกก็มีให้เลือกรับประทานได้นะคะสำหรับพวกเราในวันนี้ก็นั่งห้องเล็กค่ะเพราะว่าไม่อยากไปนั่งรอคิวรอที่นั่งในห้องใหญ่นะคะนี่ก็เป็นอาหารจานแรกที่พวกเราเลือกมานะคะก็เป็นผลไม้รวมค่ะมีแตงโมมีแก้วมังกรมีส้มมีองุ่นและกล้วยค่ะตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลา 10:30 แล้วนะคะพนักงานก็ทยอยเก็บแล้วค่ะเนี่ยเขาเริ่มแล้วนะคะพนักงานก็เริ่มเก็บหม้อเก็บถ้วยเก็บจานกันแล้วพวกอาหารต่างๆไม่มีเติมไม่มีเสิร์ฟเพิ่มนะคะที่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้เช่นเดียวกันที่พวกเราเดินมาฝั่งนี้นะคะเมื่อก่อนมีพนักงานยืนรอต้อนรับแขกอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วถ้าใครเดินมาที่ห้องอาหารสายๆหน่อยนะคะก็เดินเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องเช็คอินใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้เรามาดูฝั่งนี้กันเป็นห้องอาหารที่คุณรติบอกไปแล้วนะคะว่าเป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นห้องใหญ่เลยเขาก็จะจัดเตรียมอาหารตามโซนต่างๆไว้ว่ามีอาหารอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามคุณรติไปดูเลยค่ะว่าเขาจัดโซนยังไงบ้างพอเราเดินเข้ามาก็จะมีเคาน์เตอร์อยู่ซ้ายมือมีกาน้ำใหญ่ๆที่เขาใส่กาแฟแล้วก็ชาที่ชงแล้วนะคะแต่ส่วนมากผู้คนไม่ค่อยสนใจตรงนี้หรอกค่ะเดินเข้าไปข้างในเลยนะคะมาดูอุ๊ยตรงเนี้ยเขาจัดตุ๊กตาตัวใหญ่2ตัวน่ารักเลยค่ะตุ๊กตาหมีนะคะหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปพนักงานต้อนรับหรือพนักงานที่บริการอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะทักทายเป็นกันเองเรียกได้ว่าโรงแรมเนี้ยการบริการของพนักงานเนี่ยดีมากนะคะดีจริงๆเอามาดูเคาน์เตอร์แรกค่ะตรงเนี้ยน่าจะเป็นพวกคอนเฟล็กมูสลีนะคะนี่ค่ะเมล็ดธัญพืชต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้แล้วก็มีหม้อที่เตรียมนมไว้ด้วยนะคะอันถัดไปค่ะที่เราเห็นอันนี้มีรถเป็นรถเข็นมาเลยนะคะตรงนี้เป็นเครื่องดื่มต่างๆนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อเข้าไปอีกค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพอเดินเข้ามานะคะโอ้โหห้องอาหารเนี่ยเป็นห้องใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยมีหลากหลายเคาน์เตอร์ค่ะมีทั้งอาหารที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะคะมีทั้งพวกประเภทข้าวมีทั้งประเภทเส้นแล้วก็พวกอาหารฝรั่งทั้งหลายแหล่มีจัดเตรียมไว้ส่วนสลัดดูค่ะเลิศหรูอลังการไหมคะเขาจัดสลัดบาร์ไว้ตรงกลางแบบนี้เลยแต่คนเตี้ยคงจะเอาไม่ถึงอันที่สูงๆใช่ไหมคะทีนี้เดินชมไปเรื่อยๆค่ะว่าเขาจัดอะไรไว้บ้างให้ภาพบรรยายไปเรื่อยๆนะคะดูตามคุณรตีไปค่ะว่าเขาจัดอะไรไว้บ้างนะคะThank you.
คือบรรยากาศอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ที่โรงแรมคอนราดโซนประเทศเกาหลีใต้ค่ะ